าถ่ายรูปเป็นไงกันบ้างอ่ะที่สนามมาถึงไหนแล้วได้รูปสวยๆมาเยอะเลยครับครูส่วนที่สนามก็น่าจะแข่งกันอีกสักพักแล้วครับดีเลยงั้นเดี๋ยวครูขอตัวกลับบ้านก่อนนะพอดีว่าครูติดธุระด่วนอ่ะยังไงตรงนี้ก็ฝากเธอดูแลด้วยนะได้ครับครูเดี๋ยวที่เหลือผมจัดการเองครับดีมากนี่ก็เย็นแล้วครูก็ต้องขอบใจเธอมากๆนะที่มาช่วยครูอ่ะไม่เป็นไรหรอกครับครูไหนๆก็วันสุดท้ายละอีกอย่างวันนี้ก็มีแข่งฟุตบอลด้วยผมอยู่เนี่ยเพื่อจะช่วยอะไรครูได้บ้างนี่จบแล้วอ่ะอย่าลืมแวะมาเยี่ยมครูกับน้องๆบ้างล่ะได้สิครับครูครูก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองดีๆด้วยนะครับแน่นอนงั้นเดี๋ยวครูไปก่อนนะสวัสดีครับครับพี่ครับผมเดี๋ยวไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับพี่ผมจะส่งแบบให้พี่ทางอีเมลเลยครับคือพอดีตอนนี้ผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมอีกสักพักนึงก็ถึงออฟฟิศแล้วครับอ๋อเหรอครับเอางี้ครับพี่เดี๋ยวไม่เกินครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมส่งแบบให้พี่ทางอีเมลเลยครับได้เลยครับพี่ได้เลยครับโอเคมากๆเลยครับพี่ยินดีครับครับครับขอบคุณครับใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นคุณเป็นใครอ่ะพี่ลืมผมไปแล้วเหรอพี่จำผมไม่ได้จริงเหรอนี่ถ้าคุณไม่บอกเนี่ยผมก็ไม่อยากรู้แล้วนะไปละครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยว6 โมงก็กลับแล้วครับครับเดี๋ยวกลับไปกินครับแม่แต่ถ้าพ่อกับแม่หิวก็กินก่อนได้เลยนะครับไม่ต้องรอครับเดี๋ยวเสร็จแล้วจะรีบกลับนะครับบายครับแม พี่ครับเพื่อนผมลงมาครับพาเพื่อนไปนั่งที่เตียงก่อนไปฝากดูแผลเพื่อนผมด้วยครับได้ได้เดี๋ยวพี่ดูให้อ่ะนี่มันพาแตกมึงงั้นเดี๋ยวผมไปเก็บของที่สนามก่อนนะครับฝากด้วยครับได้ได้เดี๋ยวของมึงกลัวไปเก็บที่ล็อกเกอร์ให้ขอด้วยนะครับครับ
อุ้ยพี่แซบๆๆเวอร์แผลแค่เนี้ยร้องอย่างกับขาจะขาดโหพี่ถึงแผลจะใหญ่หรือจะเล็กอ่ะมันก็เจ็บเหมือนกันป่ะกลัวเหมือนกันนะเราอ่ะเดี๋ยวพี่ก็ไม่ทำแผลให้หรอกโอ้พี่ผมขอโทษทำเถอะต่อไปเป็นแอลกอฮอล์นะเอาไว้ฆ่าเชื้อรอบๆแผลถ้าแสบก็บอกพี่แล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่อันนี้มันแสบกว่าเมื่อกี้ปะขอทำใจแป๊บทำใจอะไรขนาดนั้นแผลมึงเล็กแค่นี้ไม่ได้จะตัดขาสักหน่อยพี่นี่ก็กวนเหมือนกันนั่นเนี่ยกวนอะไรก็กูพูดความจริงอ่ะก็แบบนี้แหละที่เรียกว่ากวนเออสรุปมึงจะทำไหมแผลทำพี่ค่อยๆนะเบาเออโอ้โหพี่แซบเดี๋ยวกูเป่าให้ก็ได้ขอบคุณนะพี่ไม่เป็นไรครับพี่หน้าอีกแล้วอืมคืออย่างนี้พี่ผมลืมเป๋าตังค์ไว้ที่ออฟฟิศอะพี่ซื้อนมให้ผมกล่องนึงดีผมยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เย็นนะนี่อะไรของนายทำตัวเหมือนโรคจิตยังจะมาถ่ายเงินอีกโจรปะเนี่ยใจเย็นพี่ผมไม่ใช่โจรแล้วก็ไม่ใช่โรคจิตแน่ๆแต่ผมลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่ออฟฟิศอะพี่เข้าไปซื้อนมให้ผมกล่องนึงดีได้ป่ะมึงหิวว่ะเนี่ยไม่มีจริงๆเช็คได้เลยอืมเอออ่ะนมของนายขอบคุณครับเออพี่แล้วครูฟ้าไปไหนอ่ะครูเขาติดธุระเลยขอกลับก่อนโอ้ทำไมกลับเร็วจังอ่ะอดเลยอดอะไรเปล่าไม่มีอะไรครูเขาติดธุระที่บ้านอ่ะตัดขาซะเลยดีไหมเนี่ยกับครูก็ไม่เว้นโอ้จะตัดขากันเลยเหรอโหดไปปะเนี่ยเฮ้ยหรือพี่หึงผมบ้ากูจะหึงมึงทำไมกูไม่ได้ชอบผู้ชายนะเว้ยเอาเหรอผมก็นึกว่าพี่ชอบผู้ชายสิเห็นปีที่แล้วอ่ะพี่สนิทกับหัวหน้าชมรมที่เป็นตุ๊ดอ่ะมึงก็ไปว่าพี่เขาทำไมเป็นเพื่อนพี่เขานี่ต้องเป็นตุ๊ดทุกคนเลยหรือไงเห็นอย่างนั้นอ่ะพี่เขาเรียนโคตรเก่งเลยนะมึงครับผมก็แค่ล้อเล่นเฉยๆนะพี่เออว่าแต่พี่ไม่ได้ชอบผู้ชายจริงๆเหรอเฮ้ยกูชอบผู้หญิงหรือมึงชอบผู้ชายเฮ้ยผมก็ชอบผู้หญิงเหมือนพี่นั่นแหละเออแล้วทำไมวันนี้พี่กลับช้าจังผมเห็นเพื่อนพี่กลับกันหมดแล้วไหนๆก็วันสุดท้ายแล้วอ่ะกูเลยขอทำหน้าที่สุดท้ายก่อนจบให้ดีที่สุดเชดโคตรหล่ออ่ะเวอร์กูก็พูดไปตามความจริงอ่ะเพราะกูไม่รู้ว่ากูจบไปแล้วอ่ะกูจะได้ทำในสิ่งที่กูชอบอีกหรือเปล่าทำแผลเสร็จละเออพี่แล้วนี้พี่กลับกี่โมงอ่ะเดี๋ยวเก็บของเสร็จกูก็คงกลับอ่ะไปส่งผมหน่อยดิเดี๋ยวขามึงไม่ได้ขาดนะเว้ยแค่นี้เองมึงก็กลับเองดิ
โหพี่ขาผมก็เจ็บอ่ะเดินก็ไม่ไหวแล้วไปส่งผมที่หอเลยดิพี่นะนะพี่ไม่เอากลับเองดิโหไหนๆก็ปีสุดท้ายแล้วอ่ะไปส่งผมหน่อยนะเดี๋ยวก็ไม่ได้เจอกันแล้วนะพี่นะนะเออก็ได้ออกไปรอข้างนอกไปเดี๋ยวกูตามออกไปเก็บของแป๊บครับพี่เร็วๆนะเออยังครับพี่รอนานแล้วนะเออเดี๋ยวกูตามไปครับพี่ผมส่งเมลไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อไม่เป็นไรเลยครับขอบคุณครับพี่ครับครับครับทำงานเสร็จแล้วพี่นี่นายอีกแล้วเหรออืมก็เห็นว่าพี่นั่งทำงานคนเดียวก็เลยจะมาคุยเป็นเพื่อนแล้วนี่รู้ได้ไงเนี่ยว่าทำงานอยู่ก็ผมมองพี่จากตรงนู้นน่ะพี่นั่นรถพี่ป่ะอ่าฮะสวยกว่าพี่ทำงานอะไรอ่ะถึงเก็บเงินซื้อรถได้ขนาดเนี้ยก็เป็นนักกราฟิกอ่ะแล้วนี่นายทำงานอะไรทำไมกลับบ้านดึกผมเป็นพนักงานบริษัทอะพี่เพิ่งเคลียร์งานเสร็จก็เลยดึกนิดนึงแต่ว่าผมก็ยังโชคดีอยู่บ้างนะโชคดียังไงก็โชคดีที่ผมได้มาเจอพี่นี่ไงกวนซะด้วยแต่เอาจริงๆนะผมก็ไม่ค่อยชอบงานที่ผมทำนักหรอกงานหนักเงินน้อยแล้วทำไมไม่ออกไปทำงานที่ตัวเองชอบอ่ะโหพี่สภาพเศรษฐกิจตอนนี้นะมีงานทำก็บุญโขแล้วจริงเอาหน้าขยันหน่อยอ่ะเดี๋ยวเขารวยเองเจ้าพี่พี่เรียนจบแล้วอ่ะพี่จะไปต่อสายไหนอ่ะพี่อ๋อไม่รู้ดิกูก็ดูไว้หลายๆที่อ่ะเป็นไรอ่ะพี่เปล่าแล้วมึงอ่ะโคมหรอเล่นแต่ด้านฟุตบอลแหละเพราะผมเล่นเป็นอยู่ด้านเดียวแล้ววันนี้พี่กลับไงอ่ะเดี๋ยวกูคงกลับแท็กซี่อ่ะแล้วผมจะได้เจอพี่อีกปะคงเจอมั้งไม่รู้ดิถึงหอมึงแล้วเนี่ยคงไม่ต้องให้กูเข้าไปส่งถึงข้างในหรอกนะเข้าปะล่ะมาดิเอาจริงดิ
พวงกุญแจสวยดีนะพี่ผมเห็นพี่ใส่ตลอดเลยอ่ะทำไมมันต้องเป็นโลกด้วยอ่ะพี่ไม่ต้องถามแล้วเข้าหอได้แล้วหน้าผมถามครั้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าหอแล้วก็กูคิดว่ามันสวยดีอ่ะเอาดีๆดิพี่อ่ะคือพวงกุญแจเนี้ยมันเหมือนโลกของกูเว้ยโลกที่กูสามารถจะทำอะไรก็ได้ที่กูอยากทำงั้นก็ดีเลยดิผมขอเลยนะถือเป็นที่ระลึกเดี๋ยวนี่มึงจะมาขอกันง่ายๆแบบนี้เลยเหรอนะพี่นะให้ผมเถอะน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 ะกูให้ก็ได้ขอบคุณครับพี่เข้าหอได้แล้วไปก่อนไหนดีพี่เฮ้ยไม่เอาทำไมอ่ะพี่ผู้ชายกับผู้ชายกอดกันมันแปลกๆป่าวะผู้ชายกับผู้ชายกอดกันมันไม่เห็นแปลกตรงไหนเลยพี่เอาหน้ากอดกันนะพี่นะ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 ทีนะพี่ไปแล้วไปเจอกันบ๊ายบายพี่กลับดึกอย่างเงี้ยแฟนพี่ไม่ว่าเหรอไม่นะแฟนพี่ใจดีจังยังไม่มีอ่ะแล้วนายอ่ะถ้าอย่างนั้นผมกลับนะพี่พบอยู่เหรอพี่แล้วผู้หญิงที่พี่เห็นวันนั้นล่ะผู้หญิงที่ไหนอะพี่พี่เห็นเรากอดกับผู้หญิงอะระหว่างห้องพยาบาลนั่นน่ะน้องสาวผมเองพี่พี่อย่าบอกนะพี่ก็เป็นแฟนผมอะเฮ้ยอะไอเนี้ยให้แล้วอะไม่เอาคืนนะ
เออพี่เรียนจบแล้วอ่ะพี่จะไปต่อสายไหนอ่ะพี่อ๋อไม่รู้ดิกูว่าดูไว้หลายๆที่อ่ะผมคิดว่าพี่จะจำผมได้สิผมว่าผมชอบ